เทคนิคเก็บสต๊อกนมแม่อย่างไรให้มีความเหม็นหืนน้อยๆนะแล้วก็วิธีแก้ไขเวลาที่ลูกน้อยของเราเนี่ยไม่ยอมกินนมสต๊อกทำอย่างไรดีนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะรบกวนคุณแม่นะกดไลค์ให้ที่คลิปนี้กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะแล้วก็กดติดตามให้ที่เพจแม่ Bowie Happy World ด้วยค่ะใครกดแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งหลายนะสำหรับในวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและในวันนี้นะคะแม่โบก็จะมาคุยกับแม่ๆนะในเรื่องของเทคนิคการเก็บนมสต๊อกนมแม่อย่างไรนะคะให้มีความเป็นหืนน้อยที่สุดค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมนมสต๊อกนะคะถึงมีกลิ่นเหม็นหืนคือในนมแม่นะคะเขาจะมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยไขมันในนมแม่ให้แตกตัวเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กลงเอนไซม์ตัวนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าเอนไซม์ไลเปสค่ะและช่วยให้ไขมันนะคะที่มีอนุภาคเล็กๆนี้นะคะผสมกับโปรตีนในนมแม่หรือที่เราเรียกว่าโปรตีนเวย์ได้ดีขึ้นและสาเหตุที่2นะคะที่ทำให้นมแม่สต๊อกนี้นะคะมีความเหม็นหืนนั่นก็คือนมแม่แช่แข็งในตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเพราะเมื่อระบบละลายน้ำแข็งของตู้เย็นนะคะตัดทำงานอัตโนมัติเนาะก็จะทำให้นมแม่ที่แช่ฟรีซที่เป็นน้ำแข็งอยู่เนี่ยค่ะบางส่วนนะคะมีการละลายพอทีนี้นะคะระบบทำงานของตู้เย็นกลับมาทำงานเย็นจัดอีกครั้งนึงนะคะนมแม่เนี่ยก็จะกลับมาแข็งอีกครั้งนึงค่ะก็เลยจะทำให้นมแม่นะคะมีกลิ่นเหม็นหืนเพิ่มมากขึ้นได้นี่นะคะเทคนิคการเก็บสต๊อกนมแม่นะคะอย่างไรให้มีกลิ่นเหม็นหืนน้อยที่สุดนะคะเทคนิคส่วนตัวของแม่โบนะหนึ่งนะคะหลังจากที่เราอะเทนมนะคะใส่ในถุงเก็บน้ำนมแม่แล้วใช่ไหมคะพยายามไล่อากาศที่อยู่ในถุงเก็บน้ำนมนะคะออกให้ได้มากที่สุดนะเทคนิคของแม่โบก็คือจะวางจานนะคะแล้วก็จะวางนมแม่นะคะให้ราบไปกับจานนะคะแล้วก็ไล่อากาศที่อยู่ในถุงเก็บน้ำนมแม่ออกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และสองนะหลังจากที่เราไล่อากาศออกจากถุงน้ำนมแม่ให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะก็ให้รีบเก็บนมนี้นะคะแช่ช่องฟรีซให้ได้เร็วที่สุดค่ะและตอบคำถามนะคะที่คุณแม่มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอช่อง YouTube Nerd Kids นะคะคุณแม่ถามว่าลูกไม่ยอมกินนมสต๊อกเลยค่ะแม่โบทำไงหรือว่าแก้ไขอย่างไรดีคะอ่ะเอาจริงๆนะคะการที่จะฝึกให้ลูกน้อยของเรานะคะกินนมสต๊อกเนี่ยควรเริ่มฝึกตั้งแต่ลูกอายุได้ประมาณ1เดือนค่ะเพื่อให้ลูกนะคะได้รับรู้ว่าเนี่ยมีนมแม่รสชาติแบบนี้อยู่นะแล้วก็เพื่อให้ลูกนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับรสชาติแล้วก็กลิ่นของนมสต๊อกค่ะคือถ้าคุณแม่นะไปฝึกตอนที่ลูกโตแล้วนะคะประมาณสัก 2-3 เดือนอะไรเงี้ยฝึกได้แต่ว่าอาจจะฝึกยากหน่อยแล้วก็ถ้าคุณแม่นะคะป้อนนมสต๊อกแบบเย็นๆเนี่ยกลิ่นเหม็นหืนในนมสต๊อกนั้นนะคะก็จะน้อยลงแล้วก็วิตามินที่อยู่ในน้ำนมแม่นะคะก็ไม่ถูกทำลายด้วยคือโดยส่วนตัวของแม่โบเองนะเวลาที่แม่โบเอานมสต๊อกนะคะมาละลายให้ลูกกินเนี่ยจะป้อนให้ลูกกินแบบทั้งเย็นๆนั้นเลยนะคะไม่เคยอุ่นนมสต๊อกให้ลูกกินเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นหืนไงแล้วลูกไม่ชอบแม่โบก็เลยจะป้อนนมสต๊อกนั้นนะคะให้ลูกกินแบบเย็นๆเลยค่ะจะมีคุณแม่บางคนสงสัยนะคะว่าเอ้ยแล้วถ้าป้อนนมสต๊อกให้ลูกกินแบบทางเย็นๆน่ะลูกจะไม่ปวดท้องหรือว่าไม่ท้องเสียหรอคำตอบก็คือลูกเขาไม่ปวดท้องแล้วก็ไม่ท้องเสียแน่นอนค่ะถ้าคุณแม่นะคะเก็บนมสต๊อกนั้นนะคะสะอาดมากพอนะก่อนที่คุณแม่นะคะจะเทนมสต๊อกตวงใส่ขวดให้ลูกกินนะคะคุณแม่จะต้องชิมนมสต๊อกทุกถุงนะคะถ้าชิมแล้วไม่เปรี้ยวคือไม่เสียป้อนให้ลูกกินได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่ชิมนมสต๊อกแล้วปรากฏว่านมมีรสชาติที่เปรี้ยวๆแบบนี้คือเสียนมสต๊อกถุงนั้นคือให้ทิ้งนะคะไม่ควรเอามาป้อนลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกท้องเสียได้ทีนี้นะถ้าคุณแม่เพิ่งจะเริ่มป้อนนมสต๊อกให้ลูกกินครั้งแรกนะคะคุณแม่ควรที่จะเทนมสต๊อกนะคะผสมกับนมแม่ปั๊มสดใหม่เหตุผลเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่านมสต๊อกนะคะเขามีกลิ่นที่เหม็นหืนเนาะแล้วก็รสชาติเขาเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่านมแม่ที่ปั๊มสดใหม่ถ้าแม่เนี่ยให้ลูกกินนมสต๊อกเพียวๆเลยเนี่ยลูกอาจจะปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมกินนมสต๊อกในครั้งนั้นได้เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้ลูกนะมีความคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับรสชาติแล้วก็กลิ่นของนมสต๊อกนะคะคุณแม่จะต้องตวงนมโดยเทนมสต๊อกลงก่อน1ส่วนแล้วก็นมแม่ปั๊มสดใหม่อีก3ส่วนเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นในมื้อนมมื้อนั้นแม่จะป้อนนมนะคะ4อ่อนก็เทนมสต๊อกลงไป1อ่อนนมแม่ปั๊มสดใหม่อีก3อ่อนถ้าลูกยอมกินนมในรอบนั้นก็ให้คุณแม่นะคะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนของนมสต๊อกต่อนมแม่ปั๊มสดใหม่ให้มันเท่าๆกันนะก็คือหมายถึงว่านมสต๊อก2ส่วนนะคะนมแม่ที่ปั๊มสดใหม่2ส่วนแล้วถ้าลูกยอมกินอีกก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนของนมสต๊อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนลูกสามารถที่จะกินนมสต๊อกเพียวๆได้นั่นเองค่ะ
และนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะวิธีการทำนมสต๊อกอย่างไรนะให้มีความเป็นหืนน้อยๆนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขเวลาที่ลูกน้อยของเรานะไม่ยอมกินนมสต๊อกซึ่งอันนี้นะคะเป็นจากประสบการณ์ของแม่โบเองนะแม่ก็ลองไปปรับใช้ดูได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ลองทักมาบอกแม่โบใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง YouTube Nut Kids ของแม่โบด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ